อันนี้ก็เป็นมุมมองเข้าไปในบ้านมองแทบไม่มองไม่เห็นเลยว่ามีโซลาร์เซลล์นอกจากมีปลายโผล่มาหนึ่งแผ่นเท่านั้นเองเห็นโผล่มานิดนึงสังเกตนะครับโอเคนี่ก็เจ้าของบ้านกำลังชื่นชมผลงานปีที่แล้วมาดูเราเห็นผักไฮโดรโปนิกปีนี้มากลายเป็นเรื่องพลังงานไปแล้วนี่เรามาดูวัสดุที่ยังค้างอยู่ที่ติดตั้งเพิ่มตัวนี้เป็นรางเป็น channel ทำด้วยอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการสึกกร่อนคน25ปีได้สบายนี่แผ่นโซล่าแผ่นอันนี้คือโซล่าแผ่นที่ว่าซื้อมาจากที่น้ำท่วมเป็นแผ่นขนาด1คูณ2เมตรไฟใหญ่280วัตต์280วัตต์แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะ 4,500 4,500 บาทรวมค่าส่งค่าส่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดส่งมา54แผ่นนี่ค่าส่ง 9,000 อ๋ออันนี้ส่งจากลำปางโอเคสต็อกของอยู่ลำปางนี่ค้นหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตอาจารย์ Google โอเคครับน้ำหนักประมาณ27กิโลต่อแผ่นคน1คนสามารถขนแบกได้เพราะฉะนั้นคนที่จะติดตั้งพวกนี้น่าจะเป็นช่างทำหลังคาถูกไหมช่างหลังคาถูกต้องเชี่ยวชาญบวกกับช่างไฟฟ้านิดหน่อยช่วงไวริ่งสายอะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้ต้องทำไปพร้อมๆกันส่วนในตัวการยึดโยงหรือว่าอะไรที่เมื่อวานพูดถึงสายไฟแจ็คมาตรฐานสายไฟที่จะใช้ต้องเป็นสายทนในอุณหภูมิสูงสายสำหรับโซล่าโดยเฉพาะโซล่าเคเบิลมันจะเป็นสายประเภทถนน2ชั้นนะแล้วก็จะทนความร้อนได้สูงส่วนแจ็คนี่เค้าเรียกเป็นแจ็คมาตรฐานแจ็คเสียบมาตรฐานใช่บริษัทไหนมาก็จะใช้เสียบกันได้เกี่ยวกันได้สายที่ใช้ควรจะเป็นสาย CV ใช่ไหม CV ใช่ถูกสองชั้นแล้วก็ทนความร้อนได้สูงกว่าสายทั่วไปใช่สายทั่วไปมัน75ไอ้นี่มันสายตัวนี้มันจะได้ประมาณ90ถึง100องศาC แล้วดูแล้วลักษณะโซล่าเซลล์ก็โอเคเลยแจ๋วแข็งแรงมั้ยแข็งแรงเฟรมอลูมิเนียมครับการติดตั้งมีสำหรับ CPAC โมเนียโดยเฉพาะกับสำหรับหลังคาทั่วไปมันต่างกันยังไงนะต่างก็คือตัวยึดเดี๋ยวจะเอาตัวยึดมาให้ดูโชว์ได้ชัวร์จะมีตัวฟิตติ้งที่ต่างกันแบบโดยเฉพาะมีขาที่เกี่ยวกับเรื่องซีแพคขาที่เกี่ยวกับไอ้เม็ดทันชีพอันนี้เจ้าของบ้านประหยัดค่าควบคุมงานเพราะว่าเป็นวิศวกรเองก็เลยสามารถทำเองได้นะครับในกรณีที่จ้างค่าที่ปรึกษาติดตั้งก็จะคิดประมาณกิโลวัตต์ละ 5,000 บาทอันนี้ก็แสดงฟิตติ้งที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ย CPAC โมเนียนี่ CPAC อันนี้ Metal Sheet Metal Sheet หลังคา Metal Sheet ก็จะใช้นี้โอเคแล้ว CPAC โมเนียก็ตัวหนึ่งตกประมาณ200กว่าบาทอันนี้น่าจะ560บาทโอเคมันขึ้นอยู่ลักษณะหลังคาว่าเป็นรูปแบบไหนช่างกระเบื้องเวลาขึ้นไปติดตั้งก็มีการสไลด์กระเบื้องขึ้นไปเจาะรูติดตั้งฟิตตัวบราเก็ตต่างๆแล้วก็สไลด์กลับมาก็เป็นอันเสร็จพิธีง่ายมากแต่สำคัญคือเป็นงานในที่สูงเพราะนั้นต้องหยาดเสี่ยงทำเองไม่แนะนำให้เจ้าของบ้านปีนเองตกมาไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็ขอเตือนด้วยความหวังดีให้เด็กๆมีอาชีพด้วยโอเคครับวันนี้เราก็ได้เห็นกระบวนการติดตั้งแต่ถ้ายังสงสัยสามารถติดต่อได้ที่คุณสุพรก็มาที่ขอนแก่นมาที่ขอนแก่นนะครับมีการจัดทัวร์ไซต์ได้โดยไม่คิดค่าบริการนะครับแค่มาเยี่ยมชมเราก็เป็นกำลังใจแล้วยังไงก็ตามงานส่งเสริมประเทศชาติเรานะครับโอเควันนี้ก็ขอเพิ่มเติมแค่นี้ส่วนไฮโดรโปนิกก็เคยถ่ายทำไปแล้วก็ไปดูได้ใน YouTube นะครับสวัสดีครับ